คุณกำลังฟังมนุษย์ออนไลน์ปี2ประชาชไทยชวนทำความรู้จักความปลอดภัยดิจิทัลและสิทธิดิจิทัลคำนี้สำคัญอย่างไรรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสำรวจความท้าทายและแนวทางในการออกแบบอัลกอริทึมที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมคุยกับจิตทัศน์ฝากเจริญผลผู้แปลหนังสือ AI ที่มีหัวใจสวัสดีครับ เรากาลังอยู่กับรายการมนุษย์ออนไลน์ครับรายการที่จะมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีเนาะอะไรต่างๆสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็อยู่กับอาจารย์จิทตทัศครับฝักเจริญผลผ<ม>สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในทีมของการคุยเรื่องอัลกอริทึมเนาะในฐานะที่อาจารย,ย์เป็นผู้แปลหนังสือ AI ที่มีหัวใจครับ,รบโดยตัวหลักของหนังสือจะเป็นเรื่องของการคุยเรื่องที่เกี่ยวกับ การคิดการตัดสินใจของอัลกอริทึมเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงแล้วกาลังมีบทบาทในในในเทคโนโลยีชีวิตของเราทุกวันนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับแต่อาจจะก่อนก่อนไปถึงตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้อ่าใช่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงก็แปลเสร็จช้าเกือบเกือบไม่ได้พิมพ์แล้วครับครับครับแต่ว่าก็พูดถึงว่าหนังสือเป็นที่พูดถึงกันใ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 นหลายวงการในหลายคนนะหมายถึงว่าในวงนักอ่านก็ถือว่า สนใจหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเพราะว่าคนมักจะรู้สึกว่าอนาคต AI มีบทบาทในทุกส่วนของการตัดสินใจในชีวิตแล้วเราก็ต้องอยากรู้ว่าเขาเองเนี่ยมีความคิดหรือมีการตัดสินใจอย่างไรวันนี้เลยจะเป็นที่มาเรื่องของอาจจะเป็นการคุยตีมสั้นๆว่าแบบ AI มีจริยาทำไมเขาตัดสินบนบนเรื่องไหนแต่ก่อนอื่นเลยครับแบบเราอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเอตกลงมันต้องเรียกว่าอะไร AI อัลกอริทึมหรือว่าเรา เขาทํางานยังไงให้อาจารย์อธิบายบอย่างง่ายคือจริงๆที่หนังสือเล่มนี้จริงๆมันมันมาเรียกว่าถูกถูกเวลาระดับหนึ่งนะฮะจริงๆเราก็ตาการตั้งชื่อไทยด้วยจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ว่า AI เขาใช้ว่าเอออัลกอริทึมนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ชื่ออัรกอรรทึมเป็นชื่อไทยด้วยอาจจะเจ๋งอาจจะขายไม่ออกก็ทางสารนักพิมพ์ก็เลยเลือกเลือกใช้ชื่อ AI เพราะว่าจริงๆมันก็สื่อกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็ทํา คน,คนก็กำลังตื่นตัวเรื่อง AI อยู่พอดีช่วงนี้ด้วยก็เลยน่าจะทำให้คนมีความสนใจหนังสือเล่มนี้ระดับหนึ่งทีนี้ใช้ช่าใช้ว่า AI เนี่ยมัน,ม,นมันถูกไหมอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเนี่ยต้นฉบับเนี่ยเขาใช้คำว่าอัลกอริทึมซึ่งในความหมายของเขาเนี่ยก็คือเป็นเป็นการทำงานเป็นการตัดสินใจหรือต่างๆที่มีความเป็นอัตโนมัติ หรืหอจริงๆมันไม่ต้องอัต,ตโนมัติก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นการทําอะไรที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตอนเราเด็กๆเนาะเวลาเราเรียนเรื่องการคูณเลขสามหลัก4หลักเนี้เราก็ต้องแบบคูณแบบนี้เอาตัวนี้ตัวทดเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นอ,าาอัลกริทมเหมือนกันซึ่งสังเกตว่ามันไม่ต้องฉลาดเลยแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่มีลําดับชัดเจนว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งพอเรามีขั้นตอนแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราเอาไป ใส่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ก็เลยทํางานอัตโนมัติได้ก็คือปลายทางเนี่ยเราอยากเราจะอยากจะพูดถึงการตัดสินใจที่ที่ผ่านทางกฎเกณฑ์แล้วก็มีความเป็นอัตโนมัติซึ่งสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เอาไปสามารถเอาไปทําได้เอาไปตัดสินใจแทนแทนมนุษย์ได้เนาะทีนี้พออะไรที่ตัดสินใจแทนมนุษย์เนี่ยมันก็ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเออโอเคมันก็ต้องคนจะต้องมีความฉลาดนะตัดสินใจนู่นนี่ได้นะแยกแยะได้ว่าเออคนนี้ จะให้กู้งเงินไม่ให้กู้งเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีความเสี่ยงที่จะเอ่อเอ่อเอ่อควรจะควรควรจะเอาโฆษณานี้ไปเสนอคนนี้ไหมว่าเขาจะซื้อของตามโฆษณานี้ไหมยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการตัดสินใจที่ที่ระบบหรือแพลตฟอร์มเนี่ยทำทำทำกับเราตลอดเวลาเนอะเวลาเราใช้พวกโซเชียลมีเดียใช้อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นโฆษณาใช่ไหมฮะการที่มีโฆษณาอันหนึ่งมาให้เราดูเนี่ยแปลว่ามันต้องมีบางอันที่มันไม่ถูกเอาให้เราดู <deh. S 1> เพราะว่าโฆษณามันส่วนใหญ่มันเยอะใช่ไหมฮะมันก็ต้องเลือกแล้วว่าโอเคคุณคนค like ุณคนนี้นะชอบเรื่องนี้นะเห็นกดไลค์โพสต์แบบนี้บ่อยๆก็จะเอาโฆษณาอันนี้มาให้ดูอย่างเงี้ยครับการการตัดสินใจตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการทําโดยอัตโนมัติเพราะว่าผู้ใช้มันเยอะมากคนคนทาไม่ได้เนาะแต่ว่าก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ที่ถูกถูกกาหนดไว้แล้วก็ก็จะเป็นมันก็เลยเป็นเป็นที่มาของเป็นตัวอย่างหนึ่งฮะของเรื่องของ ที่หนังสือเนี่ยสนใจก็คือว่าการตัดสินใจอัตโนมัติครับ อ๋อถ้าพอบอกว่าเป็นการตัดสินใจอัตโนมัตินี่ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมน่าน่าจะน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนกับแบบอ่ะคนนี้หยุดดูคลิปแมวเยอะเนี่ยแสดงว่าแนวน้่มอาจจะเลี้ยงแมวหรือเปล่าใช่ใเพราะฉะนั้นเรามีโฆษณาอาหารแมวอยู่เทอร์มี่อย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยส่งให้เขาดูเลยใช่ครับใช่แล้วเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อมากกว่าอยู่ดีๆไปโยนให้ใครก็ไม่รู้อ่าใช่ใช่ครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ตั้งแต่เลือกว่ามีคนหยุดดูคลิปแมวแล้วกกก็เเลลืออโฆษณาาใให้ยนนนีี่่มมัคทตดสิจ ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพวกนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยเขาก็จะอาจจะต้องเป็นเป็นคนที่เข้าไปวิเคราะห์ว่าโอเคจะทํำยังไงนะถึงจะสามารถส่งโฆษณาให้ให้ตรงใจผู้ใช้มากมากมากที่สุดอย่างไงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นปก็อาจจะเป็นมนุษย์ทำนะฮะแต่ในอนาคตนี่ก็ไม่แน่เพราะว่าเพราะว่ามันก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็อาจจะช่วยตัดสินใจได้ว่าคุณจะใช้ปัจจัยอะไร,รมากน้อยอยางเงครับครับม,มายถึงว่าเขาก็ เก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแบบมันก็จะมีข้อมูลชุดใหม่ๆป้อนให้เขาเรื่อยๆแช่วเาก็ต้องเลือกตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ก็โดยมากก็จะคือคือปัจจุบันเนี่ยการเลือกว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยบางทีก็เป็นมนุษย์เนาะแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมนุษย์ไปตลอดไปไหมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่สามารถคือคือคอนเซปต์หนึ่งของเล่มหนังสือเล่มเนี้ยคืออะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้เนาะเราก็จะสามารถ จัดการกับมันได้ระดับหนึ่งเช่นเราสามารถวัดได้ว่าโฆษณาเนี่ยมันถูกเสนอให้กับคนคนนี้แล้วคนคนนี้กดมากกดน้อยยังไงพอมันวัดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะตัวโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับได้ว่าโอ้เราจะเอาอันนี้ที่มันตรงใจมากกว่าได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็สามารถขยับขยับขยายปรับเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าคนก็จะบอกว่าบางคนก็บอกว่าฉันไม่เล่นอินเทอร์เน็ตฉันไม่ค่อยเล่นโซเชียลฉันรอดหรือเปล่ามันอยู่ในตอนนี้มันมีแค่ในวงการ รจ,รจริงๆน่าจะทุกแท,กท,กทบจะท,ท,ท,ทุกเรื่องครับเช่นเช่นว่าแบบอ,อ,อย่างเช่นเมื่อก่อนช่วงช่วงหนึ่งที่เรามีเคยเคย,เคยมีเรื่องเงินเงินชดเชยช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับว่าตกลงอาชีพไหนได้ไม่ได้หรือว่าดูตามเงื่อนไขบางทีเราต้องไปกรอกข้อมูลแล้วก็โปรแกรมก็บอกอตกลงคุณผ่านเกณฑ์นะไม่ผ่านเกณฑ์นะทีนี้บางทีการตัดสินใจว่าผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเราเขาอาจจะไม่ได้มีการบอกเกณฑ์ชัดเจนเนาะ แต่ว่าถ้าคนสมัครเป็นเป็นล้านๆคนอ่ะมันก็ต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขอัตโนมัติอยู่แล,แล้วที่ที่ใช้บอกว่าโอเคคุณพระได้คุณไม่ได้อย่างเงี้ยครับม,มันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอ,อัลกริมเหมือนกันเช<ม>่นบางทีก็จะดูแค่ว่าอาชีพมีคําว่ากเกษตรไหมอย่างเงี้ยก็อาจจะผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีเราเราในฐนานะผู้ที่ได้รับผลกระทบอ่ะเราเราไม่รู้ไงครับว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรเนาะหรืออย่างเช่นมีตัวอย่างที่อย่างเช่นที่โรงพยาบาลที่ในอเมริกาอย่างเงี้ยครับ ออพอมีวัคซีนมาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดลําดับว่าวัคซีนเนี่ยใครใครจะเป็นคนได้ก่อนได้หลังอพอจัดลนดับเสร็จปุ๊บพวกผู้บริหารได้ก่อนหมดเลยแล้วพวกพวกคนหน้างานอะ่ะเขาก็จะโมโ oh หว่าเออทำไมทําไมให้ให้ผู้บริหารก่อนนะทางโรงพยาบาลก็มาชี้แจงว่าเออฉันใช้ AI นะในการตัดสิน<อ>แต่ว่าพอไล่ไปไล่มาก็คือมีเกณฑ์มีมีสูตรง่ายๆเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็เป็นการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเหมือนกันแล้วก็ แล้วก็มีผลกระทบต,ต่อคนทั่วไปเหมือนกันทนั้งที่เราไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียหรืออะไรเลยครับอ๋อเหมือนในนึงก็เหมือนกับบอกว่าเรามีกฎให้อยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่แต่ AI ไเป็นคนตัดสินใจอ่าอ่าก็อาจจะแบบจริงๆก็คืออาจจะเป็นคนเขียนด้วยซ้ําแต่ว่าขี้เกียจรับทัวร์อย่างนี้เราอ้างอ้าง AI กันได้ไหมครับอนาคตนี้คแรบบเขาก็อ้างกันอยู่นะครับคือหมายถึงว่าเออ,อะไรที่ที่ไม่อยากจะแบบโดนโดนทัวร์ลงก็อ้างไอไปก่อนก็ ก็แต่สุดท้ายถ้าเราไล่ไล่ตามไปว่ามันเป็นตกลงกฎมันมาจากไหนก็อาจจะอาจจะพอหาได้ว่ามาจากไหนแต่บางทีเขาก็จะอ้างว่าแบบก็ดูจากสถิติดูจากข้อมูลอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งสุดท้ายมันก็อ้างได้ะดับหนึ่งแต่ว่าการที่ระบุว่าใช้สถิติไงก็ตามมันจะต้องมีการตัดเส้นอยู่ดีว่าตกลงมันจะตัดตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องมี ใครสักคนหนึ่งเป็นคนเลือกว่าจะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้อย่างงี้ครับหรือว่าตัดตรงนี้ดีไม่ดีมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีการตัดสินใจบางอย่างครับอแม้ว่าเราจะมีข้อมูลมาให้ AI ทั้งหมดแต่ว่าครับในแบบรายละเอียดอยู่ดีๆมันก็ต้องมีข้อเล็กๆน้อยๆนั่นแหละใช่ใช่คือมันมันคือย,ยกตัวอย่างฮะที่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 ทันเหตุการณ์นิดนึงก็อย่างเช่นกรณีที่อย่างโอลิมปิกครับที่บอกว่าตกลงอ่อจะ ให้ให้เป็นผู้หญิงหรือเป็นเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องของเกณฑ์เหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็อาจจะมีเส้นเส้นขีดไม่ตรงกันเนาะก็ก็เป็นอะไรที่ก็ก็เป็นการตัดสินอัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าเราตัดสินอัตโนมัติด้วยการออกเกณฑ์มาแล้วเราก็บอกเราเราทำตามเกณฑ์นี้นะอย่างเงี้ยครับมันมันก็เหมือนอัตโนมัติแต่ว่าเกณฑ์ที่ที่ออกมาว่าแบบนี้ได้ไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็มันก็มันอาจจะไม่ได้อัตโนมัติขนาดนั้น นั่นแสดงว่าอนาคต AI จะถูกใช้ในการตัดสินใจสำหรับในสังคมกันมากขึ้นแน่นอนก็น่าจะอย่างนั้นครับคือคือหมายถึงว่าอ,อะไรที่มันต้องการาการตัดสินใจที่ที่เยอะแล้วก็ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันถ้ามันต้องตัดสินตลอดเวลาเนี่ยการใช้คนมันก็อาจจะไม่ไหวนะฮะก็ AI ก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นครับเช่นว่าแบบอย่างเช่นเราเราโอนเงินเงี้ยครับ เออโอนได้ไม่ได้หรือว่าดูว่าเราจะโอนไปหาบัญชีที่เอ uh, จะถูกหลอกไม่ถูกหลอกนะครับถ้าถ้าถ้ามันก็สามารถที่จะมีธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องมีเกณฑ์อยู่ว่าแบบเอ้ยอันนี้มันอาจจะลักษณะการโอนแบบนี้นะมันอาจจะถูกหลอกนะอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะกันไว้ก่อนได้อืแต่ทีนี้เขาอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจอัตโนมัตินะซึ่งซึ่ง call center เขาหรือวแบบ่าธนาคารไปดูทุกคนก็ไม่ได้นะเขาก็จะมีแบบอ,อ๋อโอเค คุณคนนี้บ้านอยู่ที่นี่นะซื้อของที่ประเทศนู้นมันไม่น่านะก็อาจจะก,กันไว้ก่อนอย่างนี้ครับไอเงื่อนไขพวกเนี้ที่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 ธนาคารมีหรือที่อะไรต่างๆมีเนี่ยมันก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งของของ,ของเลือกอัลกอริทึมเหมือนกันเนาะแล้วมันก็มีความเป็นคล้ายๆเอไอแหละแต่ว่าแบบว่าว่าแบบตัดสินอัตโนมัตินะว่าโอเคอันเนี้ยเสี่ยงก็กันไว้ก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเสี่ยงต้องโทรมาถามนะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ,องเรื่องเรื่องของการตัดสินใจอัตโนมัติเหมือนกันครับ mm hmm. แบบนี้นี่เราอยากรู้ว่าเขาเลือกปฏิบัติได้ไหมครับหรือว่าหรือว่าแบบเขาหยิบข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนอะไรเงี้ยมันมันมันจะหาวิธีดูอะไรได้ยังไงคือเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรือมีอคติหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคือถ้าเราไม่ไม่สามารถเข้าไปถึงเข้าไปดูได้ว่าจริงๆโค้ดเขาเขียนไว้ยังไงเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะยืนยันได้ยากว่าแบบเลือกปฏิบัติแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามี มีหลักฐานมีการเห็นว่าโอเคเอคนแบบนี้นะมาแล้วก็โดนแบบนี้ถ้ากลุ่มนี้มาแบบนี้ถ้าถ้ามีตัวอย่างเยอะมีการทดสอบอะไรก็อาจจะพอยืนยันได้ว่าว่า,าน่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามองในเชิงเชิงวิชาการเนี่ยคำว่าอาคติหรือเลือกปฏิบัติเนี่ยมันก็นิยามอย่างเป็นทางการค่อนข้างยากนิดนึงครับ mm hmm. เพราะว่าเพราะว่า,เ,าเราจะบอกว่า แบบนี้เสมอภาคนะโดยการที่บอกว่าคนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกันเป๊ะๆอย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ถกเถียงได้ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะักเช่นว่าแบบเอ่ออย่างเช่นเราบอกว่าเอ่อยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยม,มีมีที่ที่เรียนร้อยที่อย่างนี้ครับแล้วก็ใครสมัครมาอยากเสม,มอาสมภาคก็คือจับฉลากเข้าหมดเลยอย่างเงี้ยก็ก็เสมอภาคนภ่งพ่อครับแต่ว่า มันมันโอเคไหมอย่างนี้เสมอภาคไหมหรือดูตามคะแนนดูคะแนนสอบเข้าเนี่ยเสมอภาคไหม hmm. คนบ้านจนบ้านรวยดูคะแนนอาจจะดูไม่เสมอภาคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมีอะไรที่ที่ถกเถียงได้ครับแต่ว่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าภายใต้นิยามอันใดอันหนึ่งเนี่ยแล้วเรามีตัวอย่างข้อมูลเยอะพอเราก็อาจจะพอ พอสรุปได้คร่าวๆบ้างว่าเออน,นี้มันก็ดูโอเคนะอันนี้หรือว่าอันนี้ดูน่าจะมีผลแบบน่าจะมีการเลือกปฏิบัติอะไรเงี้ยครับแต่โดยมากถ้าเราเข้าไม่ถึงตัวโค้ดที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยืนยันยากครับสุดท้ายแล้วเราก็จะไปดูว่าแบบเขาคิดผ่านอะไรยังไงถึงไปดูโค้ดก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยากมากค่อนข้างยากครับอย่างเช่นเราใช้อย่างเช่นเราใช้ติ๊กต็อกเนี่ยครับเราก็บอกไม่ได้นะว่าทำไมมันเอาคลิปนี้มาให้เราดู หรือหรือว่าใช้ Google Ma p หาทางให้มันเราจะไปที่เนี้ย Google Ma p บอกเอาให้วิ่งทางเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเลือกทางนี้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเรากดผิดเป็นขับรถแต่กดเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็เลือกทางแปลกๆให้เราแล้วเราก็งงทําไมมันเลือกองนี้แต่เราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งอ๋อโอเคฉันกดผิดอะไรเงี้ยแต่ต่อให้กดถูกบางทีมันก็ทำไมไมันต้องพาเราไปทางนี้นะครับไปเนี่ยเราเราก็ไปถาม Google ทําไมทําไมเลือกทางนี้ให้ฉันเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไมีวันตอบเราใช่ไหมฮะ มันก็มีฐานอะไรบางอย่างชุดทัศนคติบางอย่างชุดข้อมูลบางอย่างแหละจนกลายมาเป็นมาเป็นปลายทางมาเป็นการตัดสินใจแบบนั้นใช่ใช่ใชแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นในระดับภาค,ครัฐแล้วภาครัฐเนี่ยก็น่ากลัวมากขึ้นหรือเปล่าอ่าถ้าเราอยู่ประชาไทายเราต้องกลัวหน่อยครับภาครัฐ <laughs> ก,ก็ก็คงแบบประมาณนั้นครับมันขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจนั้นอ่ะมีมีผลกับกับเรามากน้อยแค่ไหนเช่นว่าแบบ อ,อ,อย่างเช่นเรื่องเงินชดเชยเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกับเราเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าเงื่อนไขหรือเกณฑ์อะไรมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็เราก็อาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่แฟร์ได้อย่างเช่นเขาบอกว่าโอเคเออม,มีมีมีสวัสดิการให้นะสามารถไปซื้อของได้ตามร้านนี้ร้านนี้แต่ไม่บอกว่าร้านไหนนะเดี๋ยวไปถึง คุณก็กดซื้อแล้วก็รู้เองอะ่ะถ้าซื้อได้ก็ได้ซื้อไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเรามันก็เป็นการตัดสินอัตโนมัติเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะ hmm. แต่เราก็แบบตกลงมันใช้เกณฑ์อะไรว่าไว้ใจได้ไหมอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ hmm. อารมณ์นี้ครับแต่ว่าในเชิงของการจัดการหรือคนที่นาสิ่งนํา AI อมาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็ทําให้ง่ายต่อการจัดการของเขาใช่ใช่ครับแล้วก็อาจจะอาจจะมีอินสึนทีปอะไรบางอย่างเช่นเช่นบางทีเราเอ่อนึกถึงว่าเราเอ่ออย่างเช่น 라이เดอร์ขี่ขับส่งส่งอาหารเนี่ครับทําไมบางทอาีอาจจะแบบทําไมหรือหอรืขับแกลบเนี่ยทําไมแมพมันให้วิ่งทางนี้ไม่วิ่งทางนี้ได้ไหมมันก็มีอินเซนทีฟของมันเราก็ไม่รู้อย่างนี้ครับครับมันก็ง่ายต่อการจัดการในฝั่งเขาแต่ว่าโดยละเอียดนี้เราต้องยืนอยู่บนฐานเรื่องไหนครับหมายถึงว่าเราจะต้องมันให้คุณค่ากับอะไรเป็นหลัก นั่นนะครับคือคือเราเราก็ไม่รู้ว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่เห็นโค้ดเนาะแล้วเราไม่สามารถที่จะมีหน่วยงานที่จะไปเรียกว่าอะไรออดิตอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ค่อนข้างยากครับว่าว่าเขาเขาทำอะไรเนาะซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วเนี่ยในทางในในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างตื่นตัวเรื่องนี้ระดับหนึ่งว่าแบบอะไรที่เอ่อเอ่อระบบ AI ที่เอามาใช้ตัดสินที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการแบบ คือคืออ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างจากจากกฎหมายจากทางยุโรปนี่ครับที่ที่เขายุโรปนี่ค่อนข้างจะตื่นตัวแล้วก็ตระหนักแล้วก็กลัวเรื่องพวกนี้ระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> เขาก็จะมีว่าแบบเอ่อถ้าถ้าระบบไอของคุณเนี่ยเอ่อมันจะมีเกณฑ์อยู่ครับถ้าถ้า,ถามีส่งผลกระทบเยอะเนี่ยก็จะก็ต้องมีมีการตรวจสอบที่เยอะอะไรมากขึ้นไปด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นแบบโชว์รูปโชว์อะไรก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรมากอย่างเงี้ยครับมันก็จะ มันก็ทําให้ก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้ระดับหนึ่งครับเขา <c oughs> เขากังวลกันหมายถึงว่าในประเทศที่เขากังวลมากนี่มาเขาไปไกลถึงขนาดไหนครับเขาใช้งานมากขึ้นเขาก็ยัง <c oughs> ผมคิดว่ากฎหมายอ่ะมันมันเพิ่งเพิ่งประกาศเนาะก็ค,ะคนก็คือคนที่ทําระบบอนะ่ะก็จะไม่ชอบกฎหมายพวกนี้เพราะว่าอาจจะต้องมีภาระเพิ่มเติมมากขึ้นว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าเ ต้องมีการออเดดนะต้องมีการตรวจสอบว่าระบบของคุณเนี่ยมันค่อนข้างาไม่มีคตินะไม่มอีอย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็ก,ก็ก็จะเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าโอเคถ้า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 ระบบของคุณหรือ,หร,อหรือบางอย่างว่าแบบอันนี้ห้ามทําอันนี้ห้ามทาแต่ถ้าเกิดคุณทําเรื่องนี้เรื่องนี้นะคุณจะต้องมีทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อที่จะเป็นรายงานมาอะไรเงี้ยครับหรืออย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นที่อเมริกาก็มีม,ม,มีคล้ายๆว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีคําสั่งจาก ประธานทานพี่ดีว่าเออถ้าคุณจะทําเรื่องนี้นะคุณก็ต้องแจ้งก่อนนะอย่างเนี้ครับมันก็จะมีกฎหมายพวกนี้อยู่ครับแล้วมันสามารถกลัวถึงขั้นแบบเวลาเราจะเห็นภาพในภาพยนตร์เนาะอะไรเงี้ยว่าแบบเมื่อรัฐใช้ AI หรือว่าแบบอะไรแบบนี้ในการจําแนกบุคคลครับในการจําแนกหน่วยงานหรือการจําแนกใดๆก็แล้วแต่คตนั่ว่ามันก็น่าจะเกิดปัญหาผมนึกภาพอันนึงที่ง่ายๆกับอเมริกา w ินเทอร์โซเยอร์บางที่ว่าเริ่มมี AI Intelligence ที่เริ่มคัดแยกว่าใครจะเป็นภัยต่อรัฐอะไรอย่างงี้ผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช้อยู่ผมก็คือคือยกตัวอย่างเช่นไอ้ระบบจดจำใบหน้าอย่างเงี้ยครับสมมตเราไปประท้วงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออเปกติตํารวจก็ถ่ายรูปแล้วไม่รู้ใครเป็นใครเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีระบบจดจำใบหน้าซึ่งซึ่งแม่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้ใครแม่นมากเออแม่นมากก็อ่ ภาครัฐก็จะไปถ่ายรูปรู้หมดเลยใครใครไปอย่างเงี้ยครับแจ้งไปตามที่ทํางานได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบขึ้นบัญชีไว้อย่างเงี้ยคือถ้ามีระบบแบบนี้มันก็มันก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับ<ม>แล้วเราเราจะรู้ไหมว่าเขาใช้ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับก็ไอ้รอต้องไปฟ้องอะไรเงี้หรือเปล่านี่ครับครับโอ้โหแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่าโอ้โหพอบอกงี้ก็น่ากลัวเลยหมายถึงว่าเวลาเขาสามารถขึ้นไปหาคือหาไม่ต้องไปถ่ายรูปเองด้วยซ้ำแค่เอารูปจากสำนักข่าวหรือรูปจาก หรือไปแล้วก็ให้ AI ไป detect มาเองคือตอนเนี้เราเราก็ใช้คือมันก็มีอยู่แล้วนะครับคือตอนตอนนี้ยอาจจะมีแล้วไม่ไม่ไม่เชิงตอนเนี้ไอไอการล่าแม่มดจากรูปเนี่ยมันมีอยู่แล้วซึ่งแต่ว่ามันใช้คนคือเช่นอ่าคนนี้ชูป้ายแบบนี้มาบ่อยๆแล้วกันได้คนนี้นะอ๋อโอเคฉันฉันรู้แล้วเป็นใครอย่างเงี้ยไปไล่ตามมันก็พอพอได้เนาะแต่ว่าอีกหน่อยถ้าถ้ามันเป็นแบบเรื่องเรื่องการจดจําใบหน้ามันมันมันค่อนข้าง เก่งมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะจะมีอิชชูพวกนี้มากขึ้นซึ่งซึ่งจริงๆทางบริษัทใหญ่อย่างที่ที่เขาให้บริการระบบจำใบหน้าเองเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่พอเนาะตอนหลังๆเนี่ยเขาก็จะเลิกเลิกให้บริการแบบเป็นแบบเป็น,ปนแบบแบบแมสแล้วเพราะว่ามันมีคอนเซิร์นมันมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่เยอะอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นไมโครซอฟท์เนี่ยเขาก็จะปิดปิดเขาก็จะไม่ให้บริการเรื่องนี้ละ hmm. อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีคนด่าเขาเยอะแต่มันก็จะมีบริษัทอื่นอะ จากอิสราเอลบ้างอะไรบ้างอะไรครับที่มันทําอยู่ดีครับมันก็หลีกเลี่ยงยากหรืออย่างบริษัทไม่รู้อย่างจีนอะไรก็มันก็มีบริษัทที่น่าจะทําได้เงี้ยครับหมายถึงว่ามันมันก็มีการจัดการจัดการคนโดยวิธีการเนี้ยเพียงแต่ว่าพอมันมีเครื่องมือมันก็จัดการง่ายขึ้นนั่นแหละใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจําคนง่ายไวขึ้นดูหน้าไวขึ้นอะไร่ใช่ครับหรือเช่นว่าแบบคือคือมันก็ต้องแลกกันกับความสบายอย่างเงี้ยครับเช่นเราเราอยากจะไปซื้อของในร้าน แล้วมันเก็บตังค์เราอัตโนมัติไหมคือแบบเดินเข้าไปเห็นหน้าเราหยิบของมาไม่ต้อง<ร>บอก <จะ S 2> อกเลยเ<ำ>้วก็หักหักหักเองเลยเนี่ยเรา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 คิดว่ามันสบายเราเราชอบไหมแต่ว่าเราเราจะแลกไหมว่าแบบเออถ้าถ้าวันหนึ่งเราจะไปซื้อของที่มันแบบไม่อยากจะบอกใครอะไรเงี้ยจะทําได้ไหมต้องใส่หน้าก,กากไปเหรอเขาจะให้เราเข้าไหมอย่างเงี้ยมันก็ั้ใจ่ายระบบไหนอะไรใช่ใช่ครับใช่ค<ม>รับห,หรือเราใช้พร้อมเพลงอย่างเงี้ยใช้พร้อมเพล์ประจําแต่ ธนาคารจะเห็นไหมว่าเราซื้อของจากร้านนี้บ่อยๆแล้วไปซื้ออะไรแปลกๆบ่อยๆเราจะโดนไหมอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับโอ้เอาคูยไปคุยมาน่ากลัวเฉยน่ากลัวครับก็ก็ถือถ้าเราถ้าเราชิวๆก็อาจจะไม่กลัวมากครับถ้าเราเรื่องนี้มันมีการแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเหมือครับในภาพรวมของคนมีคนที่กลัวมากกลัวน้อยหรือไม่กลัวหรือครับ ยังไงกันบ้างก็มีหลายเลเวลอยู่ครับมีมีจริงๆถ้าถ้าจะทำความเข้าใจเนี่ยเกณฑ์หนึ่งที่ทําได้เนาะก็คือมองว่าเอกลัวกลัวระยะไกลกับกลัวระยะใกล้แล้วก็คือคือมองมองระยะไกลกับมองระยะใกล้อันที่สองคือฝั่งที่คิดว่าออโอเคกับไม่โอเคอย่างเช่นคนที่คิดว่าเอสนใจแค่ระยะใกล้แล้วมันโอเคก็จะมีกลุ่มหนึ่ง สนใจว่าระยะใกล้คิดว่ามันมีปัญหาแล้วต้องต้องต้องดูแลจัดการก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วคนที่คิดว่ามองไปในอนาคตไกลๆเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็มองไปในอนาคตไกลคิดว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนี่มันอาจจะสังคมมันก็จะสูญสลายไปเลยก็ได้อะไรก็มีกลุ่มหนึ่งแ<อ>บงบสิ้นมนุษยชาติใช,ใช่ใช่อย่างเช่นพวกที่คิดว่าแบบเออเออซิงค์อลาริตี้คือว่าถึงจุดจุดหนึ่ง คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันฉลาดเท่ามนุษย์เรียนรู้เก่งกว่ามนุษย์แล้วมันก็จะแบบข้ามจุดนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ว่าแบบเเก่งกว่าเราเรียนเร็วกว่าเรามันจะมาเรา,ม,ามนุษย์<ค>เรา,เรามนุษย์เราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตกรุ่นไหม mm hmm. เหมือนว่าเป้าหมายของการเป็นมนุษย์คือสร้างให้มี AI ที่เก่งกว่าเราแล้วเราก็ เป็นเหมือนไดโนเสาร์แล้วก็เดี๋ยวก็ส<อ>ูญพันธ์ไปดีไหมอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าความกังวลระยะสั้นก็เช่นแบบอาชีพเราจะตกงานไหมอะไร่อ,อย่างที่แบบนักวาดภาพนักถ่ายภาพนักข่าวกังนวลว่าแบบ AI จะมาทํางานแทนเราไหมใช่รวมถึงเรื่องของสิทธิ์สิทธิ์ของในแง่ของข้อมูลที่เอาไปให้ AI ในการฝึกสอนอนี่ครับอ,อย่างเช่นว่าแบบ เอไอที่มันวาดรูปได้เนี่ยมันเอารูปเราไปเทรนบ้างไหมเราเราโอเคไหมเราปฏิเสธได้ไหมอย่างเงี้ยครับผ<อ>ิดกฎหมายไหม<อ>ฟ้องกันอยู่อะไรเงี้ยครับมันถึงว่าเอาเขาจริงแม้ว่า a อจะฉลาดบ้างแต่เขาก็ต้องการข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นใึ่ง <ๆ S 1> การ,รไปเอาข้อมูลพื้นฐานอะไรเหล่านั้นมาเนี่ยมันก็เข้าข่ายแล้วเมื่อสิทธิ์เราไหมกับอ่าใช่ใช่ครับแล้วเไปจําภาพเราไปวาดซ้ําอะไรใช่ใช่ครับใช่หรือว่าจริงๆมันมีคดีที่ฟ้องกันอยู่ตอนเนี้ครับก็คือ คือคนเขียนเกมออฟทรอนแล้วก็นักเขียนอื่นๆเนี่ยก็ฟ้อง OpenAI อยู่ว่าตัว h h t GPT เนี่ยมันมันมันละเมิดสิทธิ์พวกนิยายที่เขาแต่งไหมอย่างเงี้ยครับเขาก็มีหลักฐานว่าแบบบังบทในนิยายมันก็ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ว่าถามไปถามมามันตอบเรื่องในบทนั้นได้อย่างเงี้ยครับก็แปลว่าตอนข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอนเนี่ยก็ต้องละเมิดลิขสิทธิ์ไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็คือเป็นคดีอยู่ครับครับแล้วอย่างนี้มันจะมีการแบบพวกกํากับหรือมันควรจะมีกฎหมายหรือมันควรจะมีอะไรในการตั้งหรือเช็คซ้ําอีกทีไหมครับมันอาจจะเช็ค AI เองไม่ได้หรอกแต่มันอาจจะเช็คผู้ที่ใช้ได้เช่นเราจะช่วยกันตรวจสอบภาครัฐได้อย่างไงว่าแบบเขาจะไม่ใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการประชาชนหรือว่าแบบเวลาเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่แบบเช่นชาวบ้านที่ชุมนุมเรื่อง เขื่อนหรือว่าการเรียกร้องเรื่องพลังงานอะไรเขาจะไม่ถูกใช้เครื่องมือเหล่านี้หรือมันมีไหมหรือว่าแบบในระดับโลกเขาเขามีการแบบพยายามหาสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบซึ่งกันและกันไหมคือคือประเด็นเนี้ยจริงๆก็มีมีมีอยู่ระดับหนึ่งนะครับจริงๆในฝั่งของกํากับดูแลเนี่ยคนในภาคด้านเทคโนโลยีก็ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มอยู่ <ừ. S 2> คือ คือโดยทั่วไปเขาก็ไม่อยากให้คือคือ,คอฝั่งที่ทําเทคนโนโลยีโดยโดยโดยทั่วไปเขาก็ไม่อยากให้มีการกํากับดูแลเยอะเพราะว่ามันก็เป็นภาระของเขาเนาะแต่บางกลุ่มก็อยากให้มีการกํากับดูแลให้มันชัดเจนเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องทําอะไรคือคือ,คอไม่คือถ้ามีกฎหมายชัดเจนฉันก็จะได้ทําตามนั้นจะได้ไม่ต้องโดนทัวลงก็มี <S 1> <S 1> อย่างเงี้ยครับ <S <S หรือว่าเรื่องของสิสทธิต่างๆเนี่ยอย่างเช่นกฎหมายอย่างในในยุโรปเนี่ยเขาก็ห้ามเลยว่าห้าม ห้ามห้ามห้ามมีไอที่ทำทาพวกติดตามดูแลนะอย่างเช่นไอที่ชุมนุมแล้วไปถ่ายรูปแล้วไอดีนิฟาว่าใครเป็นใครเนี่ยอันนี้บางทีก็จะอาจจะห้ามทำไปเลยอย่างงี้ครับซึ่งซึ่งมันกํากับได้จริงไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือว่าอาจจะห้ามห้ามแล้วถ้าเกิดทำก็อาจจะฟ้องได้หรืออะไรอย่างี้เป็นต้นมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นแต่ว่า,า,า,ามันก็มีระดับหนึ่งครับแต่ว่าค่อนข้างคือ คือเวลาเรามีข้อมูลเยอะพอเนี่ยบางทีการห้ามไม่ให้ทําบางเรื่องเนาะมันก็อาจจะห้ามจริงๆไม่ได้ไงครับเช่นเช่นว่าแบบเราเราบอกว่าเราไม่อยากให้ตัดสินคนจากจากเพศนะสมมติทีนี้เราเก็บข้อมูลมาเยอะแยะหมดเลยแล้วเราก็บอกโอเคโอเคงั้นฉันฉันจะเลือกคนที่มีมีส่วนสูงเกินเท่านี้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติว่าในทางเพศ โดยที่เราเราไม่ได้คาดไว้ก็ได้เพราะว่าผู้ชายอาจจะสูงกว่าผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเกณฑ์เราเนี่ยเราเป็นเป็นเรื่องความสูงเนี่ยมันก็เหมือนจะมีอคติกับเรื่องเพศไปด้วยในตัวก็ได้ซึ่งซึ่ง,งพอข้อมูลเนี่ยมันมันมีความสลับซับซ้อนมันมีมันมเีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะคือข้อมูลมันมันข้อมูลบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมันสามารถสื่อไปถึงเรื่องบางเรื่องที่เรา เราเราไม่อยากจะให้มันไปใช้ใช้เกณฑ์ในการตัดสินได้เนี่ยเมันก็อาจจะใช้ได้ก็ได้แบบอมอ้อมอย่างนี้ครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการจัดการนิดนึงครับอเพราะว่าเอาเขาจริงแล้วณปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแบบปัดเจกแบบปัดเจกปัดเจกขนาดนั้นครับ,รบมันก็ยังแบบมีการคิดแล้วก็หยิบข้อมูลมาสิบยี่สิบคนว่ามัคนคว<น>รจะต้อง ทำอย่างไรแล้วก็ผสานข้อมูลเข้าไปอย่างไรและซึ่งสุดท้ายมันก็จะมีะรายละเอียดย่อยลงไปอีกครับบรับอจริงๆมันก็อาจจะรู้ก็ได้นะครับว่าเราเป็นคือ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 เดี๋ยวนี้เครื่องมันก็มีปฑฑระสิทธิภาพสูงข้อมูลมันก็เยอะมันก็อาจจะจะจะพอพอรู้ก็ได้ว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้คือคือพอพอมีข้อมูลเยอะพออ่ะมันเราก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เขาเห็นเนี่ยมันมันบอกอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเช่นเมื่อก่อนอย่างเช่น ถ้ามีข้อมูลมากพออย่างเงี้ยอย่างอย่างทวิตเตอร์หรืออะไรมีข้อมูลแล้วเราคุยกับใคร вокруг, อะไรเงี้ยบางทีมันก็ทานายได้ว่าเออคนนี้นะจะไปคบกับคนนี้รู้ล่วงหน้าก่อนเจ้าตัวได้ซำ้ำอย่างเงี้ยครับหรือว่ารู้แล้วอ,อันนี้จะเลิกกันนะก่อนที่จะเลิกกันจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อมูลซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่คือฮาแต่ว่ามันก็ดูไม่ไม่ไม่น่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมว่ามันก็เห็นแต่มันพอมันทําได้จริงคนก็แบบแอบช็อกเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือว่า แต่บางเรื่องมันก็ดูที่ว่าแบบคือคําถามคือเราเราฝั่งที่พยายามพัฒนานวัตกรรมเนี่ยบางทีก็จะสนใจหรือเปล่าว่าบางทีมันควรทํำไหมไม่ควรทําอะไรมันก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันเนาะ <S 2> <S 2> ซึ่งซึ่งบางทีการกํากับดูแลมันมันก็ยากที่จะตามทันทุกอย่างทุกทุกกรณีนี่พ่ะ่ฮะแต่ว่ามันก็คงเออมันก็เป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ครับว่าจะ แค่ไหนมากน,อน้อยแค่ไหนกำกับมากไปก็อาจจะทำให้นวัตรกรรมบางอย่างไม่เกิดเนาะอย่างเช่นที่ที่ผ่านมาเขาเขาเชิญนักวิจัยโด่งดังด้านด้านเอไอมาเขาก็จะแบบพูดประเด็นเนี้ยว่าแบบเออถ้าถ้ากำกับดูแลเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นวัตรกรรมไม่เกิดเนาะ hmm. แต่ว่าสายคนที่สนใจเรื่องกาบดูแลอะก็จะก็จะคิดว่าถ้าถ้าไม่กำกับดูแลจะไว้ใจได้ไหม เพราะว่านักนักคนที่ปฏิคิดค,นค้นอะบางทีมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันก็เออลองทําได้นี่ได้นะไม่ไม่ได้นสนใจ<ก> <ไป S 2> ตามใช่ใช่ครับสิ่งที่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่<ม>ครับอย่างเช่นว่าแบบเอออามีมีแชทบอทอ่ะแล้วคนก็เอาพอพอพอแชทบอทอย่างแชททีพมันคุยได้นะอ่ะเราก็เอาแชททีพมาเป็นเออมาเป็นแบบช่วยช่วยแบบใครใครใครทุกใจก็มาคุยกับแชททีพได้ไหมเป็นเหมือนแบบนักนักจิตวิทยาได้ไหมยอย่างเงี้ย ซึ่งมันใช่มีทีมันก็คุยได้นี่ว่าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแนะนําอะไรที่มันแบบโอเคไหมแล้วเราเราไปติดตามทุกอันมันก็ไม่ได้เพราะมันเยอะอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเราต้องกลัวไหมครับเรื่องนี้เราจะอยู่กับมันอย่างไรดีครับคือถ้ากลัวมากก็อาจจะมีชีวิตได้ลําบากนิดนึงครับคือคือมันมันมันก็มาหมดเนาะเราก็ต้องคือผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะต้องยังไงนะแต่ละคนก็อาจจะต้องพยายาม ระหนักอะฮะว่า,ว,า,ว,าว่ามันมันมีเรื่องแบบนี้นะแล้วเราเราเราก็ต้องไปขีดเส้นเองว่าเราเราจะกลัวระดับนี้ระดับนี้ยังไงครับเพราะมันก็ยากมากแบบตอนนี้ถ้าแบบในะปัจจุบันปีที่เราทำเนี่ยแบบเราไปดูเทคโนโลยีไอมันคือเอาภาพนิ่งมาทําเป็นวิดีโอได้เลยใช่ใช่อะไรเงรี้ยหยิบภาพสถานการณ์บางอย่างใส่คอนเทกต์ได้เลยถ่ายภาพบางภาพแล้วมันแก้ไขาภาพให้ได้เลยใช่ใช่ครับคือ,ค,อคือมันจะมันจะแนบเรียกว่าอะไรดีแนบเนียนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น เนี่ยผมผมผมคุยเราคุยกันอยู่เนี่ยทางนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้หมดเนาะอาจจะมีเสียงเราไปเสร็จแล้วมันจะมี AI ไอที่แบบโผล่มาเป็นหน้าเราคุยกันได้<อ>มียกมาย,ยกมือเหมือนของจริงก็ได้เนะาะหรืออาจจะไม่ใช่เป็นหน้าผมก็ได้อาจจะเป็นหน้าคนอื่นเงนี้ยมามาคุยก็ได้เปลี่ยนเป็นเสียงคนอื่นกลายเป็นแบบเออนี่เราเป็นแบบออจอมขวัญคุยกับ ใครอะไรเงี้ยก็ได้เปลี่ยนภาพเปลี่ยนอะไรเนี่หรือว่ายังมีอกันนึ่งที่แบบคนเขาก็ถกเถียงกันคือแบบถ่ายรูปดาราไว้เลยแล้วก็เซ็นเซ็นไว้เลยอะไรเงี้ยหรือมีนักแสดงประกอบที่เขาเป็นเป็นคดีความนั้นก็คือใช้ภาพจากหน้าเดิมแล้วก็ไปเล่นเรื่องอื่นได้ใช่ใช่ใช่ครับครับมันมันเดี๋ยวนี้มันมันเนียนระดับระดับนั้นคือคือคือครับมันมันก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่ครับแสดงว่าเราไม่มีทางที่จะรอดพ้น การตัดสินใจของ AI ได้เลยเอมองมุมนั้นก็ระดับหนึ่งครับอย่างเช่นคือคือคือที่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างเช่นเราเราอย่างเรื่องกำกับดูแลเนี่ยถามว่านักวิจัยควรจะทําวิจัยเรื่อง딥เฟกไหมว่าแบบทําให้มันเหมือนไหมหรือทำทำคือควรควรจะมีคนแรกที่เริ่มทําเนี่ยควรจะไปด่ามันไหมว่าคุณทําอย่างนี้ทําไมมันทาแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้คือควรจะไปด่าเขาไหมคือคือคือถ้าเรามองว่า ต้องกํากับดูแลนะควรจะไม่ไม่ควรทําตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่มีเทคโนโลยีนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะรับประกันได้ไงว่ามันอาจจะมีคนทําได้แต่เราไม่รู้ก็ได้<ม>แต่พอเรารู้ว่ามันมีแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ระวังหรือหาวิธีที่จะป้องกันอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ที่ถกเถียงได้ว่าเราเราควรจะขีดเส้นตรงไหนว่าระหว่างระหว่างระหว่างการการควบคุมกํากับดูแลกับการที่ปล่อยให้นวัตรกรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ แล้วเราควรจะกลัวแค่ไหนอย่างเช่นอีกหน่อยเราดูข่าวเอ,อมีข่าวมานักการเมืองมาถแถลงเรื่องเนี้ยครับถแถลงจริงเปล่า oh. จริงนะครับคือคือคือ,ค,อคือมันมถ้าดีเฟกมันมัน,ม,นมันเนียนมากอ,อ่ะอ่ะเรามีข่าวนักการเมืองสองคนนี้คุยกันตกลงดีลพิเศษดีลลับอย่างเงี้ยครับอ oh. มีดูมีรูปมีวิดีโอเสียงชัดเลยชัดคมกริบเลยเหมือนแบบไปแอบถ่ายมาอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเ,ออเราจะไม่มีทางรู้อีกต่อไปแล้วว่าอันนี้มันคือของจริงหรือเปล่าใช่ใช่ใชครับใช่แต่ของจริงมันเ่ต้องไม่ไม่คมกริบขนาดนั้นเออมันก็ทาให้มันแบบดูเหมือนคลิปเถื่อนๆได้ก็ได้นะฮะคือมันถือว่าเออ,ค,อคือคือคําว่า ครับม,มันมันมันยากขึ้นครับนักข่าวนะจะปวดหัว <laughs> ครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าภายใต้ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่จะต้องคุยร่วมการตัดสินใจร่วมการคุยหรือถกเถียงร่วมกันหลังจากนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบเออเราจะโอ้โหเม่งก้นก็ต้องปิดโลกไปอยู่กลางป่าเหมือนกันนะอ่าใช่ครับแต่ว่าปิดโลกไปอยู่กลางป่าก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดด้วยนะมันก็มีคนผมคิดว่าก็มีหลายคนที่แบบเออฉันไปอยู่ป่าดีกว่าอะไรก็คงมีบ้างครับแต่น่าจะเป็นส่วนน้อยอืม โลกในานะคตหมายถึงว่าแบบโลกที่มันกำลังจะมีออลกอริทึมในการทํางานหลังจากนี้ละซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะต้องคงต้องใช้มนุษย์เราเองก็จะต้องปรับตัวกับมันไปเรื่อไปด้วยได้แหละใช่ใช่ครับคิดว่าต้องคือเราขั้นแรกคือเราต้องต้อง,ต,องต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้เนาะคือคือเมื่อก่อนเราก็อาจจะบอกโอเคอย่างอย่างเช่นเราเรากลัวเรื่องอ,อคือตอนนี้ทุกคนคนส่วนใหญ่อ่ะพอจะรู้แล้วเรื่องเรื่องแบบ โทรศัพท์มาแล้วมาหลอกอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็อาจจะลดลดความเสี่ยงเรื่องนั้นได้ลงแต่ว่าอีกหน่อยมันเรื่องเรื่องอื่นอมันก็จะโผล่ขึ้นมาเนะเราก็ต้องพยายามคืออย่าเป็นคนแรกที่สวยอะก็อาจจะปลอดภัยครับแต่ว่า ถ้าออมันก็พูดพูดเราดุงมันก็เป็นความยากมันก็เป็นความยากหมกายาถึงว่าถ้าเราเป็นคนแรกก็อาจจะใช่ใช่แบบแต่นึก<ม>นึกภาพว่าแบบคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมที่ไม่ได้เอกทรทันเทคโนโล,โลโยีแล้ววันหนึงเจอตำรวจโทรมาอะไรอย่างนั้นเขาก็ยังกังวลได้เลยแล้วถ้าเป็นยุคเราที่แบบเจอเสียงที่เหมือนคนรู้จักเราจริงจริงยืมเงินหน่อยคนนี้ยืมเราประจาอ่าเขานี้โทมายืมยมหน่อยเราแบบไม่มีทางโลกอาจจะโดนหลอกเราเออเราเองอาจจะเป็นเหยื่อของอนาคตใช่ครับคือคือ คือเรื่องจริงๆอันนี้นอกเรื่องนี่คืออย่างเช่นเรื่องของการหลอกเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นทารก็ตจริงๆอะครับคือถ้าเกิดคือเขาไม่ได้เลงว่าหลอกคนเยอะๆเนาะ<ม>นนถ้าหลอกคนเยอะๆมันก็อาจจะหลอกยากจริงแต่ถ้าเกิดเขาเล็งว่าจะเลงเราเป็นเป้าหมายเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะหลบยากอยู่ครับเพราะามนุษย์เรามันจะต้องมีบางจังหวะที่เราแบบพลาดอะคือเรื่องนี้มาปุ๊บฉันอัออตโนมัติเออได้แต่ว่าจริงๆเออลืมนึก อะไรเงี้ยครับมัน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 มีได้เสมอคบางคนเป็นเรื่องพ่อแม่เซนซิทีฟเป็นเรื่องแฟนเซนซิทีฟเป็นเรื่องแเมลมาเมลมาเรื่องนี้ปุ๊บโอเคฉันเจอลิงก์ฉันกดแน่นอนเพราะเพราะเรื่องนี้มันมันมันเออมันเป็นอัตโนมัติของเราอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างยากแต่อีกหน่อยมันก็จะมีเอไอมาคอยกันให้เราแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องสู้เอนไว้ครับมันก็ยากครับยากเกิดเกิดเกิดยุคนี้ครับก็ไม่มีไม่มีข้อสรุป ชัดเจนแหละว่าเราจะทํายังไงถึงจะรอดแต่ก็คิดว่าก็รู้ไว้เหมือนที่อย่าบอกก็รู้ไว,ว้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ว่ามันมีโอกาสสิ่งเหล่านี้อยู่เวลาเราเผชิญจุดที่ต้องตัดสินใจเราจะได้มีข้อมูลว่าว่าเออมันมันหลอกแบบนี้ได้เหมือนกันนะใช่ใช่ครับมันจัดการแบบนี้ได้เหมือนกันหรือร AI เองเขาก็ คิดหรือตัดสินใจบนฐานข้อมูลแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นแต่นี้เราคุยออกนอกเรื่องหนังสือไปไทยมากเหมือนกันแ้วถ้าสนใจหนังสือแล้วครับหนังสือจะมีอะไรให้มากกว่านี้ให้เรา <laughs> ผมก็ลืมแล้วผมแปลอะไรบาง <laughs> คือคือหนังสือมันจะเป็นหนังสือวิชาการครับอาจจะอ่านอาจยากนิดนึงนะฮะทั้งทั้งตัวเนื้อหาเองก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นเชิงเทคนิคระดับหนึ่งแล้วก็แปลก็จะแปลแปลรีดนิดนึงนะครับต้องขออภัยแต่ก็หนังสือมันก็จะพยายามจะ จะเล่าให้ฟังว่าแบบความพยายามที่ว่าคือคือคือ,คอเรื่องเรื่องคอนเซปต์บางอย่างเนี่ยที่เราเราพูดในถึงในวันนี้นนครับอคติเรื่องความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยในในในการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างที่จะที่จะอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ออกมาได้ชัดเจนแล้วก็วัดได้ไหมหซึ่งอย่างที่ผมพูดตอนแรกหนังสืเอเล่มเนี้ยเขาบอกว่าอะไรที่มันคอมพิวเตอร์เนี่ยสุดท้ายการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์เนี่ย มันจะตัดส,สินใจอะไรได้เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนอย่างเช่นฉันจะเลือกตรงนี้เพราะว่าใช้เกณฑ์แบบนี้อย่างนี้ครับ <ừ> ซึ่งพอมีเกณฑ์ตรงเนี้ยคอมพิวเตอร์มันก็จะสามารถหรือหรือการตัดสินใจโต้มัติเนี่ยมันมันก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้การตัดสินใจอัตโนมัติเนี่ยแล้วแล้วเราจะอยากไว้ใจมันเนี่ยเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เราที่ต้องชัดเจนต้องมีการตกลงกันให้ให้ชัดเจนในในในแง่ของความ คือคือมนุษย์อ่ะจะต้องจะต้องเขาต้องตระหนักว่ามันมีมันมีคอนเซปต์มันมีมันมีเรื่องของเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะเการบอกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมหรือ AI เนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่มันไม่มีมันไม่มีการตัดสินใจอะไรเราหลอกมันไม่มีอคติอะไรหรอกจริงๆมันมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าการที่ต้องมีเกณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็อาจจะต้องมี มีการเลือกแหละว่าจะใช้เกณฑ์นี้จะใช้แบบนี้อย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งถ้าเราเราปล่อยไปไม่สนใจเนี่ยเราก็อาจจะเป็นา่าเราสังคมที่ได้จากผลลัพธ์ที่ได้จากเกณฑ์ที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันอาจจะมีส่งผลกระทบให้กับใครบางคนทําให้เราได้สังคมผลลัพธ์ในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้อย่างเงี้ยครับ ก็คือถ้าสนใจอย่างโดยละเอียดมันก็จะมีเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรที่มันดีเทลมากกว่านี้มากคือคแหละผมว่าคุยก็ยากนะผมอ่านเองก็แบบไม่ได้ดับผมอ,อ,อ,อ่านเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวก็ลองไปหาอ่านได้มีทุกร้านหนังสือ น่าจะยังเหลืออยู่ครับเพราะขายขายอาจจะ <c oughs> น่าจะยังมีครับเพราะว<อ>่าทางตลกนะเล่นตัวเองอาจจะ <c oughs> ผมไปดูดูก็ยังพอมีมีอยู่ตามชั้นครับเพ,เพื่อเพื่อสนใจแบบมาถึงกามากกว่านี้หรือแบบถ้าฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเอออยากไปเรื่องนี้ต่อหรือว่าสนใจในรายละเอียดที่ลงมากกว่านี้เนาะก็ก็สามารถไปหา u ับสไคร e ได้เอาไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เป็นหนังสือต้องไปื้อตามร้านแต่ถ้าสนใจรายการของเราเนี่ยก็ยังติดตามต่อไปได้ยังมีถามในคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมมาตอบได้อันนี้ก็ได้หรือถ้ามีตอนรายการของเรายังมีตอนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนาะและการเข้าถึงของคนอะไรมีอีกหลายหัวข้อหลายประเด็นเลยอาจจะได้เจอกันอีกอาจารย์ได้ครับแต่ว่าจะเป็นเรื่อง AI แต่จะออกกันแบบนี้หรือไม่ต่อเทเลได้เอาเทเลได้ครับก็ได้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามทุกช่องทางของประชาไทยเลยนะครับ ติดตามกดสับสไครต์กันได้เป็นเมมเบอร์ชิพด้วยก็ได้เป็นเมมเบอร์ชิพด้วยก็ได้ครับติดตามรายเดือนให้พวกเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็รับเป็นแล้วนะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ